สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการใน Improvise ที่เป็น251นะครับก็จะเป็นทริคสำหรับผู้ที่หัด Improvise แล้วก็เป็นถือว่าเป็นเบสิกด้วยนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เรา improvise ในทางคอร์ดที่เป็น251เวลาเล่นแบบง่ายๆก็เล่น arpeggio ใช่ไหมครับก็ยกตัวอย่างในคีย์ C นะครับคอร์ด D minor 7เราก็เล่น D minor 7คอร์ด G 7เราก็เล่น arpeggio ของ G 7ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกเบื้องต้นแต่ว่าทีนี้วันนี้เราจะยกไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือเป็นการคิดแทนคอร์ดอีกคอร์ดหนึ่งไปนะครับผมยกตัวอย่างในคีย์ซีนเหมือนเดิมนะครับคอร์ดแรกเป็น D minor 7นะครับหรือว่า D minor 9ก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนรูทเป็นสาย6ก็ได้นะครับเสียงก็จะกว้างขึ้นทีนี้คอร์ด D minor ตรงนี้ผมก็จะนับไปคู่ที่3เลยนะครับซึ่งเป็นคู่ที่3ที่อยู่ในคีย์ C นะครับก็คือ C D E F G A B C พอเราได้คอร์ด D minor ก็นับไปคู่3นะครับ D E F แล้วผมก็จะเล่น arpeggio ของคอร์ด F major 7ซึ่งเป็นคอร์ดที่อยู่ในคีย์ C อยู่แล้วนะครับก็คือนะครับ D minor แต่ว่าเล่น arpeggio ของคอร์ด F major 7อาจจะมีสไลด์ไปบ้างนะครับขึ้นด้วยตัวที่7ก็คือตัว E นะครับแล้วก็ไปตัวรูทตัวที่1ลองฟังซาวด์มาดูนะครับคอร์ด D minor 7เห็นไหมครับว่าพอเราเริ่มด้วยตัวที่เป็นตัว E แล้วไป F เนี่ยจะทำให้เราลืมตัวรูทที่เป็น D minor ไปเลยปกติพอ D minor ปุ๊บฝึกใหม่ๆอาจจะติดว่าจะต้องเริ่มจากโน้ตตัว D อะไรเงี้ยแต่พอเราคิดแทนปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราคิดไปอีกโน้ตหนึ่งเลยนะครับในที่นี้ก็จะกลายเป็นขึ้นโน้ตตัวที่7ซึ่งกลายเป็นโน้ตตัวที่9นะครับในคอร์ด D minor ซึ่งก็จะกลายเป็น D minor 9นะครับแล้วก็เกาเข้าหาตัว3ก็คือตัว F นะครับของคอร์ด D minorแล้วก็ไปตัว5ของ D minor ไปตัว7ของ D minor แล้วก็ไปตัว9ของ D minor ฉะนั้นเราจะได้เทนชั่นที่เป็นตัว9ทันทีนะครับ D minor 7เล่น F major 7ฉะนั้นไปคอร์ด G 7ก็นับไปตัวที่3เหมือนกันครับ G A B ฉะนั้นคอร์ดที่เป็น B ในคีย์ C ก็จะได้เป็น B minor 7 flat 5ใช่ไหมครับผมก็เล่น B minor 7 flat 5เลยครับอาจจะมีตัว7ก่อนนะครับก็คือตัว A สไลด์ไปนะครับ A B ซึ่ง A ก็เป็นตัว7ของ B minor นะครับแล้วก็ไปตัว D ไปตัว F แล้วก็ไปตัว A อีกครั้งหนึ่งนะครับใช้สำหรับคอร์ด Gนะครับเห็นไหมครับ2คอร์ดรวมกัน D minor นะครับใช้ F major 7คอร์ด G ใช้ B minor 7 flat 5ไปคอร์ด C นะครับ C sig 9 C major 7 C major 9ได้หมดเลยนะครับก็นับไปคู่3เหมือนกันครับ C D E เราก็เล่นคอร์ด E minor 7นะครับเริ่มด้วยตัว7ก็เป็นสำหรับคอร์ด C ไปคอร์ด6อีกสักคอร์ดก็ได้นะครับลองดูคอร์ด A minor ก็นับไปตัวที่3 A B C ก็ใช้คอร์ด C major 7นะครับสำหรับคอร์ด A minor เล่นรวมกันนะครับคอร์ด D minor คอร์ด G ครับคอร์ด C ครับคอร์ด A minorครับว่าจะได้ซาวด์ที่เป็นตัว9เพิ่มเข้าไปของแต่ละคอร์ดนะครับ D minor ก็กลายเป็น D minor 9พอเราเล่น arpeggio ของ F major 7พอเราเล่น G 7ปุ๊บตัว A ก็เป็นตัว9เห็นไหมครับ G 9พอไป C ก็จะได้ตัว C major 9นะครับเริ่มด้วยตัว D พอ A minor ปุ๊บเราก็
ก็จะได้ A minor 9เพราะเริ่มด้วยตัว B อย่างนี้นะครับโอเคพอคล่องเสร็จแล้วก็ลองขยายออกเทฟดูได้นะครับ D minor ไปคอร์ด F ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเสียงสูงขึ้นไปคอร์ด G ก็เป็น B minor 7 flat 5พอไปคอร์ด C ก็เป็นคอร์ด E minor 7 A minor ก็เป็น C major 7เนี่ยครับก็เป็นทริคเบสิกเบื้องต้นนะครับซึ่งยกไปอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นการคิดแทนในขั้นคู่3ของแต่ละคีย์นั้นๆ นะครับยังไงลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดแล้วก็เป็นทริคในการอิมโพรไวส์ง่ายๆในทางคอร์ดที่เป็น 2-5-1 สวัสดีครับ